สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำแกงอ่อมไก่กันนะคะสัญญาไว้ตั้งหลายวันแล้วไม่ได้ทำสักทีเพราะติดรับแขกติดทำอาหารให้เพื่อนลุงฮันเขานะคะไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีแกงอ่อมไก่มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพื่อนๆส่วนผสมนี่จะใช้กะปิแทนปลาร้านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยส่วนผสมก็เนี่ยค่ะนะก็จะมีกะปินะคะแล้วก็ตะไคร้ขาแล้วก็กะทิไอ้หอมแดงแล้วก็พริกส่วนเอจะใช้พริกแกงนิดนึงเพื่อให้บอกว่าจะได้ผิวมะกรูดจากพริกแกงเนี้ยค่ะเพราะว่าเอไม่ได้ซื้อใบมะกรูดมาจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่เอจะใส่พริกแกงให้ความเข้มข้นของเครื่องเขาได้รสชาติยิ่งขึ้นนะแล้วส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะแล้วก็จะมีแค่น้ำปลาแล้วก็รสดีนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีไก่เนี่ยไก่นี้เป็นไก่บ้านนะคะแต่ว่าไก่เนี่ยสุกแล้วนะคะเพื่อนๆคือเอทำสุกเสร็จแล้วเอก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะอันนี้เขายังแข็งๆอยู่เลยนะคะนะแล้วก็มีใส่อะไรมั่งเอ่ยมีเห็ดนะคะเพื่อนๆมีเห็ดแล้วก็มีชะอมมีผักใบชะพลูแล้วก็มีชีลาวเนี่ยแล้วก็จะมีนี้ด้วยนะคะมีฟักทองแล้วก็จะมีพริกในส่วนของเอด้วยอ่ะแล้วก็จะมีผักอิตูแล้วก็จะมีผักเนี่ยรายการผักทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าแกงเนี่ยเอก็จะแกงให้สะใจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเอขอจัดอะไรให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะค่ะระหว่างนี้ก็จะเอาเครื่องมาตำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมีกระเทียมด้วยนะคะเพื่อนๆใครจะใส่กระเทียมก็ใส่ได้นะคะส่วนใครไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะหมดก็จะเอามาตำระหว่างตำนี่ก็จะใส่เกลือไม่ให้เขากระเด็นนิดนึงนะคะเพื่อนๆนะใส่เกลือเพื่อไม่ให้เขากระเด็นเกลือนี่เป็นเกลือเม็ดเล็กเขาไม่ได้เค็มเหมือนเกลือบ้านเราเนาะเกลือเมืองนอกเขาไม่ได้เค็มเหมือนบ้านเรานะคะเพื่อนคือเวลาเอทำอ่ะเอชอบเครื่องเข้มข้นอ่ะนะโอ้ sorry เดี๋ยวไปล้างแล้วมาใส่คือเวลาเอทำเอจะชอบเครื่องเข้มข้นไงเอจะไม่ใช่ถ้าเครื่องน้อยเอก็จะไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อ่ะค่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเอ็กขอตัวตำแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆคะเอ็กได้ตำเสร็จแล้วนะคะตำเข้าจนละเอียดแล้วนะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะก็เปิดไฟแล้วก็นี่เลยค่ะน้ำมันพืชนะคะเอใช้น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อนๆไอเสร็จเอก็จะเอาพริกที่ตำเนี่ยลงไปคั่วนะคะเอจะชอบเครื่องเข้มข้นนะคะแต่เพื่อนๆเห็นเอทำหม้อใหญ่ก็คือประมาณว่าเอจะทำแล้วเอก็จะใส่ถุงแพ็คไว้ถึงเวลาเอก็จะเอามาทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอไม่ได้ทำแล้วทิ้งหรือว่าทานทีเดียวหมดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือการอยู่เมืองนอกถ้าทำอะไรแต่ละอย่างแล้วอ่ะถ้าเป็นอะไรที่เป็นของชอบแล้วก็ทำไปเยอะๆทีเดียวถ้าเราก็จะเอามาแพ็คใส่ถุงเอาไว้ถึงเวลาอย่างตื่นเช้ามาเนี่ยถึงเวลาเราก็ไม่เราก็เอาหยิบมาทานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยเราก็คั่วเขาอย่างนี้ค่ะจะคั่วกันในหม้อนะคะเพราะเอจะอมในหม้อนะก็ไม่แน่ใจเพื่อนเห็นเปล่าเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเห็นเปล่าเพื่อนมองไม่เห็นกันกลัวจะไม่เห็นกันนะคะอ
นะเนี่ยค่ะสีไฟให้เขาให้เขาไอ้ไม้นะคะสีไฟเท่านี้เองจะได้ไม่ไหม้นะพอเขาสุกอย่างนี้แล้ว เราก็เอาไก่เนี่ยค่ะลงไปส่วนไก่ของเอ๋จะเป็นแบบว่า ไก่สุกแล้วอ่ะ ก็ไม่ต้องคั่วนานนะคะพอเอ๋เอาลงไปปุ๊บเอ๋ก็จะเทน้ำได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆไก่ยังไม่สุกก็เพื่อนก็ต้องเอาลงไปคั่วนานหน่อยนะคะนะสมมติว่าไก่เขายังไม่สุกก็เอาไก่เนี่ยลงมาแล้วก็คั่วอย่างนี้แต่ของเอ๋อ่ะไก่เขาสุกแล้วค่ะเพื่อนๆตอนไก่เขาสุกแล้วอ่ะเอ๋ก็ทำได้ก็คือเอาไก่ลงไปแล้วก็เอาน้ำเทลงไปเลยนะเอ๋จะเอาน้ำล้างตกเรื่อยๆค่ะเทลงไปนะจะดูไม่สุภาพนิดนึงนะแต่ว่าคือเอ๋ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเพราะว่าเอ๋ตำเสร็จเอ๋ก็จะล้างครกใส่ลงไปอย่างนี้ด้วยนะเรียกว่ามันได้รสชาติเนี่ยนะคะเอาไว้ให้เขาละลายนิดนึงเดี๋ยวเรามาปรุงเติมกันนะคะว่าเราจะเติมอะไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆพักสักครู่ค่ะค่ะเพื่อนๆน้ำเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เนี่ยค่ะอะไรนะกระทงคือจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่มีผักเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะแต่พอดีเอ๋มีผักเยอะเอ๋ชอบผักเยอะๆเอ๋ก็จะใส่เยอะๆนะก็จะใส่ฟักทองลงไปก่อนให้เขาสุกก่อนพอดีมันติดอันโน้นอันนี้มามั่งนะคะเพื่อนๆใส่ผักที่เขาแข็งๆลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆแต่พอดีมันติดเห็ดติดอันโน้นติดอันนี้มาหน่อยใส่ผักฟักทองแล้วก็พริกในสวนนั่นแหละค่ะเอ๋ใส่ลงไปด้วยเนี่ยพริกเนี่ยพริกหวานในสวนใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วเราก็มาค่อยมาใส่เห็ดแล้วก็ใส่ผักอื่นๆที่เขาสุกง่ายกันทีหลังนะคะอย่างพวกผักแมงลักแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ผักอีเลิศผักอีเลิศคือใบชะพลูนะคะแล้วก็ผักชะอมเนี่ยเสร็จนี้แล้วก็นะคะเดี๋ยวพักเขาสักครู่ให้เขาสุกให้ฟักทองเขาสุกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาใส่ผักต่างๆกันนะคะเพื่อนๆใส่เห็ดใส่อะไรกันนะพักสักครู่ค่ะค่ะเพื่อนๆคะเขาก็เริ่มเดือดแล้วเนาะแต่เอก็จะใส่นี่ค่ะเห็ดลงไปค่ะนะใส่เห็ดลงไปเลยใส่เห็ดลงไปตัวนึงเขามีหลงอยู่นะใส่แล้วก็เดี๋ยวมาคนกัน
เพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องรอนานนะคะแค่ผักสุกเราก็เอาขึ้นได้เพราะไก่เขาสุกอยู่แล้วพอดีเอทำไก่เขาสุกแล้วก็เอาไปไว้ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาปรุงเครื่องกันนะเดี๋ยวจะใส่รสดีนะคะใส่รสดีหนึ่งประมาณ1ช้อนโต๊ะนั่นแหละใส่เสร็จเอ็กก็จะใส่น้ำปลานิดนึงแค่นี้เมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วเนาะเราก็ลองใส่ดูว่าใส่เกลือไปแล้วเมื่อกี้เพราะว่าเราดูว่าใส่แค่นิดนึงก่อนนะเดี๋ยวเขาเค็มไม่เค็มไงเดี๋ยวเราเติมทีหลังได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยจริงๆแล้วคืออมไก่บ้านเอก็คือเออมแม่เออมก็จะอมอย่างเงี้ยก็จะใส่พริกแกงนิดนึงนะคะให้รสชาติมันเข้มข้นแล้วอย่างนึงเอก็จะชอบ ทานอะไรที่เข้มข้นน่ะนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้เขาเดือดปั๊บแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาใส่ผักต่างๆกันนะให้กระเดือดปุ๊บเดี๋ยวเรามาชิมน้ำเดี๋ยวก็มาใส่ผักกันไปเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะเขาเดือดแล้วนะเขาก็เดือดเอจะมาชิมดูเอไม่ใส่ปลาร้านะเพราะเอใส่กะปิไปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะชอบปลาร้าเพื่อนๆก็ใส่ปลาร้าแทนกะปิได้นะเพื่อนๆบางคนไม่ชอบปลาร้าก็ใส่กะปิเพื่อนๆบางคนไม่ชอบทั้งปลาร้าไม่ชอบกะปิก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆก็ใส่แค่ตะไคร้หอมแดงแล้วก็ข่าตำรวมกันนะคะตะไคร้หอมแดงข่าตำรวมกันก็เป็นแกงอมได้ถ้าเพื่อนๆไม่ใส่พริกแกงส่วนเอชอบเข้มข้นเอก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะรสชาติเขาได้แล้วค่ะเพื่อนๆนะรสชาติเขาได้แล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เดือดเต็มที่นะว่าเขายังแข็งอยู่เนี่ยฟักทองยังแข็งอยู่ยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะรอฟักทองสุกแป๊บนึงก่อนนะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆคะเราก็ได้เริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเรามาใส่ต้นหอมลงไปเลยต้นหอมมันจะใหญ่นิดนึงนะคะใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ใส่ผักใบชะพลูลงไปนะคะใส่ผักใบชะพลูลงไปใส่ผักใบชะพลูลงไปเสร็จตะคนก่อนนะใส่ใบชะพลูลงไปเสร็จต้องมาใส่นี่เลยค่ะชะอมนะคะเมนูผักพอใส่ผักชะอมเสร็จก็มาใส่นี่เลยค่ะผักอะไรนะผักชีลาวที่เราแล้วก็ใส่ผักอีตูตอนท้ายนะคะเพื่อนๆไม่มีผักเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะส่วนเอ๋จะชอบผักอ่ะพอแกงอมไก่มาปุ๊บเอ๋ก็จะชอบผักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาใส่ผักอีตูตอนหลังเลยเนี่ยผักอีตูก็คือใบแมงลักนี่แหละค่ะนะเราก็มาใส่ตอนหลังเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นไหมเอ่ยผักใส่ไปทั้งเยอะผักหายไปหมดผักอยู่ข้างล่างค่ะเพื่อนๆอร่อยแล้วค่ะเนี่ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยแกงอ่อมของครัวฮอลแลนด์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะนะดูสิคะเพื่อนๆดูนี่เห็นไหมเอ่ยนะมาดูใกล้ๆกันมานี่เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมแกงอ่อมของครูฮอลแลนด์
เดี๋ยวจะไปตักเดี๋ยวพาเพื่อนๆชิมดีกว่าตักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปทานกันนะคะเดี๋ยวไปโอนสูตรทานกันนะโอเคตั้งกล้องไม่ค่อยเวิร์กอะนี่ค่ะก็ตักมาทางนี้เลยไม่แน่ใจเพื่อนๆมองเห็นกันเปล่าคือถ้าเกิดว่าขึ้นนิดนึงนะเราก็จะหันมานี่นิดนึงเนี่ยค่ะเป็นอมไก่บ้านนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอร่อยแล้วแค่นี้อร่อยจังดูกันนะคะเพื่อนนี่แกงอ่อมไก่บ้านน่าสนใจไหมคะน่าอร่อยไหมคะน่าอร่อยไหมเอ่ยเก่งอมไก่บ้านมาเดี๋ยวมาดูหน้าเจ้กันหน่อยเด็กๆไม่เห็นหน้าเจ้เด็กจะโวยขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนหันษาไปพี่นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปทานแกงอมกันเลยค่ะนะ